แล้วขอกราบนมัสการหลวงปู่ชวาลเขมโกก็ดีหลวงพ่อสนองกตปัญโยก็ดีขอโอกาสพระเทดานเทระทุกท่านทุกรูปก็ขอเจริญสุขสวัสดีกับญาติโยมทุกท่านทุกคนที่สนใจปฏิบัติธรรมในวันนี้ก็ว่ากันต่อเนาะปฏิบัติกันต่อฟังไปอาตมาก็มาตามหน้าที่เหมือนกันคงเคยเห็นหน้าตากันบ่อยก็ไม่ใช่นักเทศนักอะไรหรอกก็คราวนี้มนก็ขึ้นไปอย่างนั้นแหละขึ้นมานั่งเทศได้ไม่ได้ก็แล้วแต่มันจะเป็นไปไม้อยู่ในปากแล้วก็ถ้าจะนั่งเฉยๆก็คงไม่ได้นะมันก็คงจะมีเรื่องพูดคุยกันไป เป็นแบบไม่มีหัวข้อเรื่องอาจจะพูดเรื่องอะไรเอาก็แต่ว่าวันนี้ก็ขอโมทนากับญาติโยมทุกท่านทุกคนก็ถือว่าหนาขึ้นมีคนสนใจหรือว่ายังไม่ง่วงถ้าง่วงแล้วก็ไม่ว่ากันหรอกผมง่วงทางง่วงก็ทางบางคนก็สู้มาสู้ความง่วงก็คือหาอุบายต่างๆบางคนก็ภาวนาบ้างบางคนก็ลุกขึ้นยืนบ้างเดินบ้างบางคนก็อาจจะหาน้ำมาลูบหน้าลูบตาให้มันหายง่วงความง่วงก็เหมือนกับเมามันคนเมาผมง่วงเนี่ยพูดอะไรนี่ถ้ามันง่วงเข้ามาแล้วมันพูดอะไรนี่มันได้ยินแต่มันไม่รู้เรื่องว่าพูดเรื่องอะไรถ้าง่วงหนักๆเข้าอาจจะพูดคนละเรื่องไปเลยก็ได้ผมง่วงอาตมาเคยนะเคยง่วงโยมมาคุยด้วยคุยคนละเรื่องต้องถามโยมคุยเรื่องอะไรโยมผมก็ไม่รู้เรื่องเหมือนกันนะท่านก็คุยอีกเรื่องนึงเมื่อกี้คุยกันเรื่องดีๆไปคนละทางก็ง่วงอ่ะคงง่วงมันเข้ามามันอารมณ์อะไรมันกระทบมันจะพูดถึงนั่นไปเลยสติมันอ่อนมันคนที่เพ้อละเมอเพ้อฝันเรียกว่าเขาเรียกฝันทั้งที่ตื่นฝันแบบไม่นอนคุยกันอยู่เดี๋ยวคุยคนละเรื่องมันพลิกไปโดยแป๊บเดียวเป็นคนละเรื่องต้องย้ำโยมงงเนี่ยคงง่วงถ้าเราฝืนมันเป็นอย่างนั้น ถ้าง่วงแล้วก็หาอุบายหลับตากำหนดที่กายของเราตาหูจมูกลิ้นกายใจของเราทำใจเฉยๆจับความรู้สึกไว้ในความง่วงนั่นแหละดูความง่วงมันก็ได้แล้วก็พุทโธก็ปล่อยวางให้หมดเหลือแต่คำบริกรรมอันนี้ก็แก้ได้เหมือนกัน แก้ความง่วงได้คือความง่วงมันบรรเทาลงถ้าเราสติอยู่กับอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งความง่วงมันก็เข้าไม่ได้มันมีสติเรารักษาอารมณ์อยู่ที่มันง่วงมันจะอยากจะหลับเคลิ้มอะไรนี่ง่วงโยกเยกอะไรเนี่ยนั่งแล้วก็สับประงกโยกเยกอะไรอันนี้เขาเรียกว่ามัน
ขาดคำบริกรรมขาดสติกำหนดอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งตอนมันเข้ามาแต่มันหายง่วงแล้วก็คิดอะไรก็โปร่งโล่ง การปฏิบัติธรรมถ้าคนเราข้ามนิวรณ์ได้มันก็กำจัดนิวรณ์ห้าได้ก็ดีเขาว่านิวรณ์ห้าก็เป็นเครื่องกั้นมาให้บรรลุความดีเขาว่าอย่างนั้นนะในตัวในหนังสือก็เขาอธิบายว่าอย่างนั้นไม่บรรลุถึงสมาธิก็ว่าได้ให้มันไม่บรรลุไม่ให้ทำมันกั้นมาให้จิตเราสงบนั่นเองมันเรานั่งสมาธิอยากให้ใจเป็นหนึ่งอย่างเงี้ยให้อยู่กับตัวสว่างอะไรที่ครูบาอาจารย์เทศกันนั่นแหละสว่างสวัยเห็นตัวเองอย่างนั้นเนี่ยมันไปเจอความง่วงแล้วก็เพ่นแล้วไม่ไหวแล้วหาที่นอนดีกว่าก็ไปนอนแล้วก็สบายพรุ่งนี้ค่อยว่ากันวันนี้เอาแค่นี้ก่อนคิดว่ายังไม่ตายง่ายหรอกก็อยู่อย่างนี้มากี่ปีแล้วก็อยู่อย่างนี้ไม่ใช่ว่าเพิ่งคิดวันนี้เป็นหลายปีแล้วยังคิดอยู่แบบเดียวนี่แหละก็ยังมีอยู่มันผัดวันประกันพรุ่งกันแล้วเป็นอย่างนั้นเพราะกิเลสมันเป็นซะอย่างนี้มันยอมใจตอนมันหายง่วงพอมันนอนอิ่มขึ้นมาแล้วก็มันอยากจะสู้ไม่กลัวอยากปฏิบัติเต็มที่พอความง่วงเข้ามาแล้วก็เปลี่ยนใจอีกแล้วใจมันเปลี่ยนมันเป็นอย่างนั้น อย่างนี้ก็ต้องอยู่กับผีป่าช้าผีพวกผีที่น่ากลัวสมมติว่าที่นี่ยังลองเลยถ้ามีงูตะขาบวิ่งว่อนอยู่แถวนี้ต้องใช้คนง่วงนี่รับรองว่าง่วงไม่ลงหลับตาไม่ลงเห็นดังซาดอยู่ด้านหลังเลยก็ง่วงหายไปไหนหมดคนง่วงนี่มันกลัวมันไม่ชอบความกลัวแต่ว่าคนง่วงคือความกลัวก็ว่าได้เหมือนกันมันพลิกมามันพลิกมาเป็นความกลัวมันกลับมาเป็นความกลัวกลัวนี่มันก็ตื่นนั่นแหละตื่นกลัว มันพลิกไปพลิกมาความง่วงความโกรธโกรธนี่ก็หายง่วงได้เหมือนกันอย่างลองคนกำลังง่วงใครมาแย่ดิโมโหขึ้นมาความง่วงก็หายเหมือนกัน อะไรวะกำลังหลับกำลังนอนเมื่อกี้คงง่วงหายไปเหมือนกันความโกรธโกรธโลภมากๆก็หายเหมือนกันรู้หายไปในความง่วงโลภมากๆโกรธมากๆกำลังจะง่วงจะหลับมีใครเอาทองมาหล่นตกอยู่ข้างหน้าอาจจะมีเงินเป็นฟ้อนอย่างนี้อาจจะโล่งไว้ก็ได้อันนี้ผมง่วงถ้าเรารักษาสติไว้ตื่นไว้โยมที่ตื่นแบบไหนก็อย่างนี้แหละที่พระใครทำอะไรเดินไปมาเราก็รู้เราเห็นเรารู้พระพูดอะไรพูดเรื่องอะไรเราก็รู้อยู่อันนี้ว่าจิตมันตื่นอยู่ก็รักษาความตื่นตรงนี้ไว้ตื่นตัวแต่เราก็ไม่ต้องถ้าเราเบื่อที่จะคิดไกลตัวแล้วก็คิดกับตัวเองคิดดูผมของเล็ดฟันหนังของเราไปพิจารณาไปผิดถูกเข้าใจไม่เข้าใจก็ฝึกหัดพิจารณาอย่างนั้นแหละมองดูตัวเองฝึกเอาใจไว้กับตัวเองผมของเล็ดฟันหนังของเราฝึกหัดให้จิตเราอยู่กับตัวมันจะได้เห็นธรรมจะได้รู้จักทำไวขึ้นสำหรับผู้ที่หมายถึงว่าสำหรับผู้ที่ยังไม่ค่อยเข้าใจธรรมะอะไรเนี่ยถ้าคนที่
เข้าใจดีแล้วก็ไม่เป็นไรก็ถือว่ายิ่งเข้าใจยิ่งขึ้นไปก็พระก็ได้จะบอกแนวทางนั้นโยมนะน่าจะบอกแนวทางปฏิบัติว่าทำอย่างไรใจเราจะเป็นสมาธิทำอย่างไรใจจะเป็นปัญญาปัญญาคือรู้ความเป็นจริงอันไหนผิดอันไหนถูกนั่นแหละเขาเรียกปัญญาอันนี้ทำแบบนี้มันผิดทำอย่างนี้มันถูกทำอย่างนี้มันสุขทำอย่างนี้มันทุกข์เขาเรียกว่าปัญญาปฏิบัติแบบนี้แล้วมันจะดีมันเขาเรียกว่าปัญญาก็อาศัยความตั้งใจความตั้งใจตั้งใจเพ่งดูคอยสังเกตดูตั้งใจเรียกว่าสมาธิความตั้งใจตั้งใจมั่นสมาธิแปลว่าตั้งใจมั่นมีสติปัญญารู้อยู่สัมปชัญญะรู้อยู่เรียกว่าสมาธิทำให้เกิดปัญญาสมาธิอารมณ์ก็เพ่งอารมณ์นั่นแหละเหมือนกับเราสมาธิคือเรามาปฏิบัติธรรมก็เหมือนมาเพ่งอารมณ์เพ่งอารมณ์คือเครื่องรู้ของใจเครื่องรู้ของจิตหรือว่าอย่างพระพูดพระเทศจะยินเสียงพูดเรื่องอะไรเขาเรียกว่าอารมณ์อารมณ์ทางเกิดขึ้นกับมาทางหูเกิดขึ้นกับใจเราอารมณ์ดูมันไปเราก็ไปที่ไหนถ้าเราจิตตื่นอยู่มันก็มีอารมณ์อยู่แล้วเราก็คอยดูไปคอยพิจารณาดูไปสู้เพราะว่าต้องสู้หน่อยปฏิบัติธรรมนี่ค่อนข้างจะอดทนเพราะความสงสัยนี่มันบางทีเราถ้าปฏิบัติมานานแล้วก็ยังสงสัยอยู่เรื่องปฏิบัติเรื่องศีลสมาธิปัญญาเรื่องธรรมะเรื่องพระเจ้าแสดงว่าเราต้องเร่งความเพียรขึ้นครูบาอาจารย์พูดเรื่องสมาธิเรื่องปัญญาเราก็ยังไม่รู้จักอันนี้แสดงว่าใจเรายังไม่ได้เป็นยังไม่เป็นสมาธิยังไม่เห็นยังไม่เกิดสมาธิยังไม่เกิดมันก็เลยไม่เข้าใจถ้าสมาธิมันเป็นมันเกิดแล้วก็ครั้งเดียวนั่นแหละไม่ต้องหลายครั้งหรอกครั้งเดียวก็เข้าใจแล้วใหม่ๆเราอาจจะไม่รู้ว่าเป็นสมาธิแต่พอได้ยินได้ฟังจากคนนั้นคนนี้พูดบ่อยๆครูบาอาจารย์เทศบ่อยแล้วก็อ๋อสิ่งที่เราเจอนั้นคือสมาธิสิ่งที่เราพิจารณานั้นคือปัญญาอะไรนี่ความสงสัยนี่จะละด้วยปัญญาความสงสัยนิวรณ์มันก็เป็นนิวรณ์เหมือนกันล่ะสงสัยอย่างงั้นอย่างนี้ถ้าพูดเรื่องสมาธินี่เรางงเลยถ้าเราไม่มีสมาถ้าเราไม่เคยเจอนี่เราจะไม่เข้าใจคิดยังไงก็ไม่เห็นคิดยังไงก็ไม่ออกเพราะว่าเราไม่เคยพูดในสิ่งที่เราไม่เคยเห็นยังไม่เคยเจอมันมองไม่ออกมันจินตนาการอย่างเดียวน่าจะเป็นอย่างนั้นน่าจะเป็นอย่างนี้ฉะนั้นเราก็ไม่เป็นไรมันไม่เห็นไม่รู้ไม่เป็นไรเพราะว่าเราปฏิบัติยังไม่ได้ยังไม่ถึงที่ของมันสมาธิอย่างครูบาอาจารย์ว่าจิตสงบเป็นหนึ่งไม่คิดไม่ปรุงไม่แต่งมันอาศัยอะไรอะไรมันอาศัยอะไรเป็นแดนเกิดเป็นเหตุทำให้เป็นอย่างนั้นอย่างพระเจ้าวางหลักไว้ว่ามีตั้งเยอะแยะจะเป็นสติการระลึกรู้นี่สติปัฏฐาน4ที่เราไปเข้าคอร์สอบรมกันมาไม่รู้กี่ครั้งบางคนบางท่านนั่งรู้ยืนรู้อะไรนี่กินทำอะไรพูดคิดอะไรรู้นี่นั่นแหละเราก็ทำแบบนั้นไปนะรู้ทำอะไรก็รู้รู้ตัวทั่วพร้อมอยู่รักษาผู้รู้ไว้อย่างนั้นแหละไม่ใช่ว่าจะวันนี้พรุ่งนี้หรือว่าเมื่อลืนนี้มันจะเกิดมันจะเห็นมันจะเป็น
เราอย่าไปคิดตรงนั้นมันจะเกิดเมื่อไหร่จะเป็นเมื่อไหร่ก็เรื่องของมันอาจจะว่ามันเกิดเมื่อไหร่ก็เอาเมื่อนั้นไม่เกิดวันนี้ไม่เกิดก็ไม่ว่าเราก็มีหน้าที่ของเราหน้าที่ของเราดูมันไปดูตัวทั่วพร้อมมันไปอย่างนั้นดูตัวทั่วพร้อมรู้ตัวทั่วพร้อมไปเรื่อยวันนี้ไม่รู้พรุ่งนี้เราทำหน้าที่ตรงนี้เองทำให้สงบทำไมเพราะว่าถ้าจิตมันสงบแล้วเราก็จะเข้าใจคำว่าความฟุ้งซ่านมันก็มีความฟุ้งซ่านความสงบนั่นแหละที่มันปัญหาทุกวันนี้คือปัญหาเรื่องจิตความฟุ้งซ่านหรือจิตสังขารปรุงแต่งที่ทำให้เราทุกข์ใจไอ้ความปรุงแต่งมันไม่ใช่ว่าปรุงเฉยๆมันก็ปรุงด้วยอาศัยความโลภความโกรธความหลงมาปรุงแต่งให้เราปรุงแต่งอย่างนั้นอย่างนี้คิดไม่หยุดเลยไงนะคิดไม่เลิกไม่ลาคิดไปคิดมาวุ่นวายแค่นั้นแต่มันก็มีอยู่ก็มีทุกคนนั่นแหละพระก็มีโยมก็มีมันก็มีกันทุกคนแต่เราไม่เห็นชัดว่ามีโทษเพราะว่าเรายังไม่เคยเจอเรื่องความสงบที่ว่ามันสงบสุขแค่ไหนสุขแค่สุขไม่มีทุกข์สุขแค่ไหนทุกข์ไม่มีเหมือนกับอยู่ในว่างๆไม่มีว่างจากสุขจากทุกข์เดี๋ยวจิตผู้รู้เดี๋ยวจะผู้รู้อยู่เป็นอย่างนั้นจิตดวงเดียวพอจิตนิ่งจิตคิดจิตหยุดจิตคิดเนี่ยก็เป็นอยู่อย่างเงี้ยหยุดสุขคิดทุกข์เป็นอย่างนั้นก็สังขารว่าสังขารเป็นทุกข์อย่างยิ่งทุกข์จริงๆสังขารร่างกายสังขารคือร่างกายและจิตใจเนี่ยทุกข์จริงๆอ่ะทุกแค่ไหนทุกแบบเกิดมาไม่เคยเจอไม่คิดว่ามาปฏิบัติแต่ก่อนยังไม่ปฏิบัติก็นึกว่าเจ็บไข้ได้ป่วยก็เป็นทุกข์อยู่แล้วก็นึกว่าหนักอยู่แล้วแต่มาเจอทุกข์ในกิเลสทุกข์ในที่ความอวิชชาทุกข์เพราะความไม่รู้ทุกข์เพราะโลภโกรธหลงทุกข์ในสังขารนี่มันยิ่งกว่านั้นอีกทุกข์เหมือนตกนรกทั้งเป็นทุกอย่างนี้นี่ทุกข์เพราะปล่อยวางไม่ได้เราก็ไม่รู้ว่าไอ้ปล่อยวางคืออย่างไรครูบาอาจารย์ว่าให้ปล่อยให้วางแล้วก็ปล่อยแล้ววางแล้วก็ยังทุกข์อยู่มันวางไม่เป็นยังไงมันคิดว่ามันวางถูกแต่มันไม่ถูกไงมันเป็นอย่างนั้นปฏิบัติธรรมมันลงไม่ได้กับตรงที่ว่ามันทำไม่ถูกเขาวางเราก็นึกว่าวางเหมือนกับสิ่งของที่รองเท้าอะไรที่เราจะทิ้งเราจะวางของหนักก็ทิ้งไปก็วางมันก็วางอย่างนั้นแหละแต่มันวางด้วยเราก็วางด้วยอยากจะวางมันก็เลยไม่ดับไปแต่วางสิ่งของเราหนักๆมาเราอยากจะวางเราวางได้เราแบกของหนักโอ้อยากจะทิ้งเราทิ้งได้ตามที่อยากมันก็โล่งก็เบาแต่เรื่องทุกข์ทางใจนี่เราอยากจะทิ้งมันยิ่งทุกข์ใหญ่เข้าไปอีกมันไม่เหมือนข้างนอกทางในนี่วางที่นี่คือปล่อยช่างมันไว้อย่างนั้นไอ้ที่ว่าอยากจะให้มันดับวางก็ยังไม่นั่นไม่ใช่ไม่เหมือนทางถ้าเป็นทางที่ทางตาหูทางภายนอกนี่ถ้าหนักเราก็วางเราก็อยากจะวางมันก็วางได้อันนั้นอยากจะวางกับเหมือนกับเพิ่มภาระหนักเพิ่มขึ้นอีกยิ่งอยากยิ่งเพิ่มเขาเรียกว่าตัณหานี่เขาเรียกว่าสมุทัยเหตุให้เกิดทุกข์ความอยากความไม่อยากอยากสงบก็เป็นเหตุให้เกิดทุกข์ไม่อยากก็เป็นเหตุให้เกิดทุกข์อีกเหมือนกัน
มันตรงนี้แหละมันทำใจยากตรงนี้หน่อยแต่ว่าถ้าเราไม่ท้อไม่ถอยไม่ถอยมันเห็นมีแต่ทุกอย่างเดียวทุกทางจิตเนี่ยทุกในสังขารนี่เราไม่ถอยเราวางยังไงก็แล้วยังไงก็แล้วท่าไหนก็แล้วไปหาใครก็แล้วไปถามครูบาอาจารย์ก็แล้วหมดปัญญาเลยคราวนี้มันหมดแล้วทำยังไงนึกถึงพระไตรปิฎกเล่มไหนเอามาสงสัยก็มาเปิดดูแล้วก็แล้วอะไรก็แล้วจะไปยังไงถ้าเป็นอย่างนี้อยากให้มันดับก็ยังไม่ดับอยากให้มันอะไรก็ไม่ดับจังทีเหมือนเรายืนอยู่ในกองไฟจะทำยังไงทุกในสังขารทุกในใจมันก็มีที่สุดของมันเหมือนกันมันก็มีเต็มที่ของมันหมายถึงว่ามันอยากจนหมดเปลือกแล้วมันคล้ายๆว่าหมดแล้วหมดทางไปแล้วคราวนี้ทำไมมันก็เกิดตัวเบื่อหน่ายเข้ามาแทรกเห็นทุกข์แล้วเกิดความเบื่อหน่ายความเบื่อหน่ายนี่ทุกข์ก็ยังมีอยู่แต่มันเบื่อหน่ายมันเหมือนกับว่าหาทางออกไม่ได้แล้วไปไหนก็แล้วไปหาก็ว่าจะฆ่าตัวมันถึงขั้นอาจฆ่าตัวตายได้นะโยมนะทุกทางใจนี่มันคิดว่าตายแล้วก็จะสบายทุกจริงๆทุกทางใจนี่เขาฆ่าตัวตายคิดจะฆ่าตัวตายยอมรับว่ามันถึงขั้นอยากตัวเองก็เป็นกรรมเป็นบาปทำยังไงก็ต้องอดทนก็มีอะไรนอกจากอดทนนึกบางครั้งก็นึกถึงความตายนึกถึงความตายตัวเองที่เกิดขึ้นคิดว่าคนตายเราก็พิจารณาดูคนที่เขาตายไม่เห็นใครตายตายแล้วไม่เห็นใครจะมาร้องเจ็บปวดร้องโอยปวดโอยอะไรแม้จะไฟสมก็ยังเฉยไม่เห็นใครทุกข์อะไรเลยเราก็นึกถึงว่าตายแล้วก็นึกถึงความตายนะตายเมื่อไหร่ก็จบเมื่อนั้นแล้วก็หวังว่าอย่างนั้นคิดไปก็ยังไม่หายทุกข์อีกเพราะมันยังไม่ตายอันนี้หมายถึงว่าทุกข์ทางใจพูดเรื่องของทุกข์ทางใจแต่ว่าหาใช่ว่าจะไม่มีประโยชน์นะทุกข์อยู่ถ้ามีสติอยู่ตรงนี้ถ้าเรามีความอดทนอยู่แล้วก็มีศีลบังคับปกครองไว้อยู่ระวังตรงนี้ระวังเรื่องศีลสำคัญมากมันจะทำให้เราผิดออกนอกกรอบเพราะมันทุกข์มากมันคนที่ทุกข์มากๆใครมาแย่เป็นไงศีลถ้าไม่แข็งแกร่งก็พังเหมือนกันโมโหทุกข์นี่ทำให้เกิดโทสะสุขทำให้เกิดความโลภหรือว่าราคะพวกนี้ความต้องการทุกข์นี่ถ้าทุกข์มากโทสะมันจะมาแทรกเข้าเหมือนว่าทุกข์นี่มันเป็นรากของกิเลสทุกข์ในร่างกายในใจของเราเนี่ยมันเป็นรากอย่างครูบาอาจารย์อาจารย์จรัญก็เทศบ่อยเรื่องอวิชชาความมืดเนี่ยคุยว่าจะว่าทุกข์กับความมืดมันจะอันเดียวกันหรือยังไงมันเหมือนอันเดียวกันนะมันก็เหมือนอันเดียวเพราะว่าอะไรอย่างมันสว่างขึ้นมาทุกข์มันก็ดับอย่างมันมืดทุกข์ก็เกิดมันเหมือนกับอยู่ในที่เดียวกันอันนี้ก็ไว้พิจารณาเราก็ผู้ที่ได้เจอแล้วจึงจะพิจารณาเจอแล้วคือจะได้ไม่สงสัยว่ามันเป็นอย่างนั้นหรือว่าจิตที่เข้าสู่ฐานเดิมตั้งมั่นอยู่ในฐานเดิมของมันเขาเรียกว่าอัปปนาอย่างนี้ตั้งมั่นเวทนาความปรุงแต่งดำหมดเหลือแต่ผู้รู้ตัวเดียวอย่างนี้อันนี้ก็คือว่าทุกข์มันดับมันสว่างขึ้นมาก็นิ่งอยู่อย่างนี้อันนี้คือเรื่องของสมาธิแต่ปัญหาที่ว่า
ที่จิตมันออกมาแล้วเนี่ยที่พูดคุยว่ามันไอ้ความปรุงแต่งนี่แหละนี่ตัวปัญหาทำยังไงจะจิตมันจะรวมลงได้เราไม่ถ้ามีอยากแล้วก็ยากถ้ามีอยากยังไงก็ไม่รวมไอ้ตัวอยากมาขวางเขาเรียกว่าจะว่ากามฉันทะก็ว่าได้ความพอใจกามความอยากตัณหา สมุทัยมันขวางไว้อยากจะสงบอยากแต่อยากให้ทุกข์มันดับพวกนี้เนี่ยสมาธิไม่ลงมันปิดมันบังมันมาขวางฉะนั้นก็จึงว่าต้องทำใจบางคนให้นึกถึงความตายบ้างว่าช่างมันเถอะมันตายก็จบกันแต่ไม่ตายแล้วมันก็ นานเข้ามันก็เกิดความเบื่อหน่ายมันก็ทนกับทุกข์ได้ใหม่ๆมันจะทนไม่ได้พอนานไปนานไปมันทนได้ตายก็ไม่ตายสักทีจึงว่าตอนนั้นน่ะถ้าถึงจุดนั้นน่ะถ้าหลายวันไปหลายวันเข้าสิ่งที่จะเกิดกับเราก็แล้วแต่อุปกรรม อุปกรรมของใครแต่ละคนไม่เหมือนกันอาจจะเขาเรียกว่าอาจจะเป็นอุปกิเลสหรือว่าเครื่องเศร้าหมองถือว่าต้องมีศีลรองรับศีลห้าศีลแปดอะไรนี่ต้องประคองไว้มันจะพลาดตรงนี้มันจะเกิดสารพัดรับรู้มันจะไปรู้เรื่องบุญเรื่องบาปว่ากันง่ายๆรู้แน่นอนเรื่องบุญเรื่องบาปไม่ต้องเข้าสมาธิหรอกเอาแบบสติเรานี่แหละประคองมีสติสัมปชัญญะอย่างนี้แหละแต่ว่าถ้าเราไม่ถอยนะถ้าเราสู้ไม่ต้องกลัวมันจะไปรู้เรื่องบุญเรื่องบาปเรื่องสุขเรื่องทุกข์อันนี้แหละเราจะว่าบุญบาปมีจริงหรือไม่มีจริง เราจะได้หายสงสัยอันนี้สําหรับผู้ที่ยังสงสัยในบุญในบาปต้องเดินจริงๆทําจริงแต่สําคัญมันจะกลัวตายถ้ากลัวตายนี่ก็ไปไม่ได้เหมือนกันเจ็บๆนิดหน่อยจริงๆมันยังไม่ตายหรอกเราไม่รู้ว่าทุกข์แค่ไหนมันตายเราก็ไม่เคยเจอแล้วว่าทุกข์แค่ไหนตายเราก็คิดว่า ทุกข์แค่นี้กลัวจะตายจริงๆยังไม่มันไม่ใช่ตายง่ายๆหรอกคนเราเนี่ยอาจจะมาว่าคนเราไม่ให้ตายง่ายๆถ้าปฏิบัติธรรมมันมีบุญมีอายุรักษามันอยู่มันไม่ถึงเขาไม่ตายอย่างมากก็สลบ อย่างมากก็สลบตอนนั้นสลบแล้วพื้นขึ้นมาสู้กันต่อครูบาอาจารย์บางองค์ท่านที่ว่าสลบสองสามครั้งอะไรเนี่ย สลบแล้วขึ้นมาไม่ตายยังไม่ถึงเขาสู้ต่อเมื่อเราสู้ไปนานไปเราก็เห็นสังขารให้พิจารณาเป็นไตรลักษณ์อันนี้จังทุกขังอนัตตามันจะได้เบื่อหน่าย ถ้ามัวแต่มานั่งคิดเมื่อไหร่จะหายเมื่อไหร่จะดับเมื่อไหร่มันจะพ้นทุกข์อะไรนี่มันคิดอย่างนี้มันคิดในเชิงปัญหาในเชิงตัณหามันก็เป็นนิวรณ์อีกเหมือนกันเป็นกิเลสตัวหนึ่งมันเสริมทับ มันเสริมทับให้เราอีกแต่ถ้าเราปล่อยวางทำใจเฉยๆช่างมัน มันเกิดก็เกิดดับก็ดับไม่ดับก็ไม่ดับรู้มันอยู่อย่างนี้แหละมันไม่เที่ยงหรอกเดี๋ยวมันก็จบตายเมื่อไหร่ก็จบเมื่อนั้นมันจะอยู่มันจะไปถึงไหนหน้าที่เราคือความอดทนอดกั้นแล้วก็บางท่านบางคนก็อาจจะเจริญเมตตาเพิ่มขึ้นเพื่อกำจัด ความโกรธมันจะแทรกเข้ามาในเวลายังมีทุกข์มากๆมันจะแทรกแซงเข้ามาเรื่อย
อารมณ์เสียว่าเจอทุกข์แล้วอารมณ์เสียใครพูดอะไรก็ขัดหูหมดแล้วในเจริญเมตตาเพราะเมตตานี่มันเป็นของเย็นแต่ว่าความโกรธมันก็อยู่ในทุกอาศัยทุกพอทุกดับบึ้บลงไปความโกรธมันก็ดับเหมือนกันมันก็รากมันตัวความรู้สึกที่มันมากๆเนี่ยหมายความรู้สึกที่มันเกิดจากที่เราเร่งความเพียรแบบไม่ถอยมีสติสมาธิปัญญาสตาความเพียรแบบเหมือนกับเครื่องยนต์ที่ไม่เคยดับเลยหมุนอยู่อย่างนั้นมันพระอาทิตย์ที่ไม่เคยสว่างอย่างนั้นแหละทั้งวันทั้งคืนยิ่งคนมาด่ามาว่านี่ถ้าเรากำหนดทำใจยอมรับกรรมพอเรายอมรับกรรมความโกรธก็ดับวุบเย็นวับใครด่ายิ่งด่ายิ่งเย็นเอ้ยแปลกจะคิดว่าเอ๊ะมันก็แปลกมันกลับได้เหมือนกันนะใจคนเราเดี๋ยวก่อนใครด่านี่มันแหมโมโหนะหูแดงตาแดงขาสั่นปากสั่นแต่พอเราสู้จริงๆปฏิบัติจริงๆเอาจริงเราทนไว้อยู่ในว่าเสียนอย่าให้มันทะลุอย่าให้มันถลำข่มใจไว้ยอมรับกรรมใครว่าอะไรเราว่าอะไรเราด่าอะไรว่ายังไงดูถูกดูหมิ่นอะไรนี่เราอดกั้นทนทำใจเฉยๆดูใจของเราเห็นดับมันดับแบบเหมือนไฟดับฟุบเย็นปุ๊บเย็นเย็นดังนั้นจะเป็นราคะก็เหมือนกันราคะก็ของร้อนเหมือนกันโกรธกับราคะนี่แม่มันร้อนพอๆกันว่าพุทธเจ้าว่าจึงว่าราคะเป็นของร้อนโทสะเป็นของร้อนโมหะอะไรเนี่ยเป็นของร้อนโมหะเป็นของร้อนกิเลสเป็นของร้อนนั่นเองถ้าพูดให้ย่อๆสั้นๆคำเดียวคือกิเลสเป็นของร้อนตัณหาเป็นของร้อนนั่นเองร้อนจริงๆร้อนเหมือนไฟนั่นแหละเหมือนเราแต่มันร้อนทั้งตัวเลยทั้งใจเราในกายใจของเราเนี่ยถ้าเดินสติมากๆแน่นอนไม่มีอะไรทุกข์นอกจากกิเลสนั่นแหละแสดงออกมาก่อนละไม่มีอะไรโยมกิเลสดับก็เย็นมีแต่กิเลสมาเกิดขึ้นแต่เราไปสำคัญว่าพอกิเลสแสดงตัวว่าแสดงตัวออกมาเมื่อไหร่แสดงทุกออกมาเมื่อไหร่เราไปสมมติเราไปเอากิเลสมาเป็นตัวเราซะเองอ่ะกูทุกข์อีกแล้วง่วงแล้วหาที่นอนไม่ไหว มันไปเอากิเลสมาเป็นตัวเองก็ไปไม่ได้เลยคราวนี้กิเลสก็ยิ้มเลยคราวนี้ได้หลงกลแล้วหลงกลเราแล้วกิเลสทุกข์แต่เราไปสำคัญว่าเราทุกข์มันแยกกันไม่ออกเราอยู่ตรงไหนก็ยังถามหาตัวเองว่าเราคืออะไรไหนว่าเรามันคือตรงไหนแยกกันอ่ะทำไมให้พิจารณากายธาตุสี่ที่น้ำไฟลมแยกขันห้าออกถามหาเราอยู่ตรงไหนไหนเราต้องไปอ่านหนังสือพระเจ้ามิลินตอบปัญหาเราอยู่ไหนแขนเหรือเราขาเป็นเราหรือไหนเราเนี่ยไหนเราชื่ออย่างชื่อโยมถ้าสมมติว่าโยมชื่ออะไรอย่างอาตมาอย่างชื่อว่าพระทองคำอย่างนี้ถ้าเขาถามว่าทองคำอยู่ตรงไหนครับไหนอันนี้อะไรหนังอันนี้ขนอันนี้ฟันอันนี้ไส้อันนี้พุงอันนี้ดินน้ำไฟลมไหนทองอยู่เนี่ยมันจะตอบไม่ได้ไหนตรงไหนไหนเราอยู่ตรงไหนมันจะจี้ไปอย่างนั้นแสดงทุกข์หรือเป็นทุกข์ก็คือทุกข์ในทองอยู่ไหนมันจะเป็นอย่างนั้นตามหาไม่เจอมันเป็นสมมุติขึ้นมานะแต่เราไปเอาความทุกข์เป็นเรา
มาเป็นเรามันก็เลยทนไม่ได้คิดว่าทุกกูทุกอีกแล้วสุขอีกแล้วอะไรกูอย่างเดียวอย่างเงี้ยมันก็เลยกลายเป็นทั้งที่สุขทุกข์เขาไม่ได้บอกว่าเป็นคุณเป็นตัวคุณด้วยมันก็เลยแต่ว่าทุกข์ความเห็นผิดก็ไม่ผิดเหมือนกันเห็นไม่ตรงตามเป็นจริงว่าขันห้ายังไม่ใช่เราร่างกายก็ไม่ใช่เราแต่ว่าเป็นเราอย่างนี้มันก็เลยทุกข์ใหญ่ทุกข์ก็เลยเพิ่มเลยเนี่ยผู้ยามคนเจ็บไข้ได้ป่วยเวลาครูบาอาจารย์ไปเยี่ยมให้พิจารณาโยมพิจารณาเป็นสังขารร่างกายไม่ใช่ของเราให้ปล่อยวางทำไมท่านจะบอกอย่างนั้นเพื่อคือพูดตามเป็นจริงให้เห็นอย่างนั้นมันจะไม่ทุกข์ให้มันทุกข์ก็ทุกข์แต่ร่างกายแต่ใจอย่าไปทุกข์กับมันคือรู้อยู่ใจเป็นผู้ตัวรู้ไม่มีสุขไม่ทุกข์นะจิตของเราเนี่ยใจของเราเนี่ยผู้รู้นี่ไม่มีสุขมีทุกข์ที่สุขทุกข์นี่คือสังขารร่างกายเวทนาร่างกายเรามาประชุมกันอารมณ์มาประกอบกันสังขารคือตั้งแต่สองสิ่งขึ้นไปมารวมกันเรียกว่าสังขารมันมาชนกันเนี่ยเราเนี่ยตบมือใครมาจับเรามันยุงมากัดเรานี่มันเป็นสองอย่างตัวเรากับยุงมาชนกันมันก็ทุกข์แล้วก็สังขารอย่างนั้นร่างกายเรามันมีธาตุสี่ดินน้ำไฟลมมีรูปมีนามมีของปรุงแต่งอยู่มันเลยทุกข์แต่เรามันแยกจิตไม่ออกแยกกายไม่ออกไม่เห็นจิตกับกายแยกกันไม่เห็นเวทนากับส่วนเวทนากายกับส่วนกายจิตส่วนจิตมันไม่เห็นมันแยกกันมันก็เลยนึกว่ากูใจกูทุกข์อีกแล้วจริงๆมันคนละเรื่องมันคนละอันแต่มันมาอยู่ร่วมกันแล้วเราก็เลยปนกันอยู่เราก็นึกว่าเราทุกข์แต่ไม่ใช่ทุกข์ก็คือทุกข์คือเวทนาเขามีอยู่ขันห้ารูปเวทนาสัญญาในขันวิญญาณเป็นห้าอย่างมารวมกันแต่ถ้าเราไม่ปฏิบัติไม่มาศึกษาถ้าเราไม่เห็นมันแยกกันเราก็นึกว่าอันเดียวกันเป็นอย่างนั้นก็เลยเรียกว่ากูทุกอย่างเดียวถ้าเห็นมันแยกกันเราก็รู้ว่ามันทุกอยู่แต่ไม่ใช่ว่าเห็นแล้วมันจะทุกดับนะรู้อยู่แต่มันไม่รู้แบบรู้ว่าไม่ใช่เรามันพอทำใจได้อย่างนั้นมันไม่เหมือนก่อน แต่ก่อนมันทุกมากทุกทางกายพอทุกทางใจอุปทานเพิ่มขึ้นอีกแต่ตอนนี้ต่อมามันจะเห็นแต่ทุกทางขันอย่างเดียวแต่ทางใจก็เราก็รู้ว่าไม่ใช่มันมีตัวเหตุผลอยู่ในตัวอันนี้ไม่ใช่ถ้าว่าเราทุกไม่ใช่พิจารณาไปเห็นแต่ทุกของขันเราไม่ใช่มันจะมีตัวตัดตรงเนี้ยไม่ใช่ก็ความจริงเป็นอย่างนั้นยามใดเผลอไปว่ากูทุกยามนั้นทุกแน่อันนั้นนั่นจิตมันเผลอเราก็รู้ว่ามันเผลอมันยังอินทรีย์เขาว่าปฏิบัติสติมันยังอ่อนอยู่หรือว่าอินทรีย์ยังอ่อนมันก็เผลอไปบ้างอันเป็นธรรมดาการที่ว่าให้พิจารณาให้มากเจริญจิตให้มากทำจิตให้ยิ่งพระเจ้าว่าอานนท์พึงทำจิตให้ยิ่งมันใช่ว่าแค่นี้จะพอปฏิบัติให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปยิ่งดียิ่งว่องไวเท่าไหร่ยิ่งดีเท่านั้นให้มันทันก็เรียกให้มันทันกับความเป็นจริงของมันเกิดมาดับให้มันดับพร้อมกันทำเป็นไปได้ให้มันพร้อมกันกับการรู้แล้วปล่อยรู้ละรู้ปล่อยทีนี้ครูบาอาจารย์ได้ยินว่ารู้แล้วละรู้แล้วละมันละเลยมันละกับรู้มันต้องสติมันไวถ้าไวขึ้นมันต้องพร้อมกันถ้าทำละพร้อมกันได้มันก็ปล่อยตลอดเวลาแต่ก็ทุกข์ก็มีอยู่แต่ว่ารู้แล้วก็ละ
พอจะละได้ก็พิจารณาไม่รู้กี่วันบางคนอารมณ์ค้างโมโหไว้พิจารณาได้เข้าวัดไม่รู้กี่มาเจอศีลแล้วก็แล้วเข้าคอร์สโกนหัวแล้วก็ยังอารมณ์ค้างอยู่จริงๆก็ให้ดูจริงๆให้มันไวไวให้มันไวขนาดไหนกระทบแล้วให้พร้อมกันเลยมาก็ละเลยคือพร้อมกันเลย ละก่อนก็ยังไม่มาคงไม่ใช่มันต้องพร้อมกันรู้ละแต่ก็ถือว่าแต่จุดมุ่งหมายนะจุดมุ่งหมายของพระเจ้านี่ไม่ให้ยึดมั่นถือมั่นทำทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นนี่เป็นคำปล่อยวางทั้งนั้นเลยสิ่งทั้งปวงเนี่ยไม่ควรยึดมั่นถือมั่นจะเป็นรูปก็ดีนามก็ดีสุขทุกข์ก็ดีทุกอย่างโยมคนชมก็ดีนินทาก็ดี ใช่หมดอะไรก็ตามสมบัติพัฒนาเงินทองเข้าของญาติพี่น้องลูกหลานทุกสิ่งทุกอย่างที่มันตั้งแต่ตัวเราขึ้นไปเหมือนกันตาหูจมูกลิ้นกายใจรูปเสียงกลิ่นรสอารมณ์ผลสัมผัสอะไรทุกอย่างในโลกเอาที่ว่าจิตรู้จิตกับนามรู้ปล่อยกับรู้ไปเลยรู้กับรู้ปล่อยทุกอย่างแม้กระทั่งผู้รู้ ก็สักว่าจะผู้รู้เหมือนกันจิตสักว่าจะจิตแต่อาศัยพิจารณาบ่อยๆพิจารณาซ้ำซากนี่แหละจนกว่ามันจะซึมเข้าไปเองมันจะเหตุผลมันจะมันก็ไม่ใหม่ไม่เป็นหรอกไม่ใหม่มันก็ยังยึดอยู่ยึดโน่นยึดนี่อะไรแต่นานไปมันจะเข้ามาโดยปล่อยนิดหน่อยโดยเราไม่รู้ตัวปล่อยได้บ้างไปเรื่อย ที่พูดนี้ไม่ใช่ว่าองค์เทศต้องใช้ปล่อยได้หมดมั้งไม่ใช่นะกำลังฝึกหัดอยู่เหมือนกันกำลังหัดปล่อยเหมือนกันแต่ปล่อยได้บ้างไม่ได้บ้างแต่ก็มั่นใจว่าทางนี้เนี่ยเป็นทางที่จะไปเพราะว่าต้องมีจึงว่าต้องประกอบด้วยสติสมาธิปัญญาความเพียรอดทน พอนั่งขัดสมาธิหน่อยโยมเนี่ยพอเวลาวันนี้ก็ให้ชั่วโมงเดียว เดี๋ยวถึงเวลาหมดพอดีขากำลังชาพอดีเลยลุกไม่ขึ้นแล้วก็เดี๋ยวหาว่ากินเวลาครูบาอาจารย์ นี่สังขารมันเป็นใช้อย่างนี้ มันไม่รู้ว่าเป็นใครนะสังขารมันไม่ใช่เราแล้วแต่สภาพของมันจะเป็นไป ฝึกเขาก็ฝึกยังไงได้ยังไงบางคนฝึกแล้วก็ยังไม่ได้ก็มีมันสังขารมันวิบากมันมาด้วยวิบากกรรมก็ตามมาเหมือนกันเกิดแต่กรรมสร้างบุญมาแบบไหนก็ได้อย่างนั้นอดีตอนาคตอดีตปัจจุบันอดีต วิบากก็วิบากคือผลของกรรมนั่นแหละเราทำไว้ก็ปฏิบัติธรรมมันก็มีหลายอย่างนะก็มีเรื่องกรรมบางคนก็ไม่พิจารณาอะไรมากพิจารณาเรื่องกรรมอย่างเดียวก็ทําใจสบายได้เหมือนกันเชื่อกรรมยอมรับกรรมกรรมก็เหมือนเราไปเหมือนหนี้เนี่ยไปกู้หนี้เขาก็มาทวงหนี้ธรรมดาแต่กรรมนี่ก็เหมือนกันนั่นแหละไปทําอะไรไว้ก็ได้อย่างนั้น เขากรรมมุนาวติโลโกสโลกเป็นไปตามกรรมฉะนั้นจึงให้พวกเรามาเจริญศีลสมาธิปัญญาคิดอะไรไม่ได้ก็ศีล
ศีลห้าศีลแปดห้าเราก็รู้ว่ามีอะไรห้าข้อไม่ทำอะไรเว้นอะไรงดเว้นอะไรถ้าถือศีลแปดก็งดเว้นอะไรศีลแปดไม่สะดวกก็ศีลห้างดเว้นอะไรแล้วก็รักษาไว้ทำได้รักษาง่ายๆนะรักษาศีลห้านี่ถ้ามีความอดทนมันใช่นึกว่าห้าข้อนิดเดียวมันจะยากอะไรเลย ถ้าใครรักษาได้แล้วรักษาได้จนขึ้นใจเป็นจิตใจคือเป็นจนชอบใจจนใจรักในศีลนั่นแหละจึงจะเบาจึงไม่เป็นของยากเพราะยินดีในศีลแล้วยินดีในเห็นคุณของการรักษาศีลก็ปิติในศีลตรงนั้น เห็นความสุขในการรักษาศีลเห็นโทษของการที่ไม่มีศีล นั่นแหละจึงจะเป็นผู้ไม่ลำบากในการรักษาศีล ใหม่ๆก็ถ้าเราไม่เข้าใจก็ถึงว่าศีลก็ไปกำจัดความโกรธกิเลสอย่างหยาบความโกรธอย่างเงี้ยขี้โกรธคนที่ชอบขี้โกรธเนี่ยเหมาะศีลห้านี่ใครพูดอะไรก็ อดไม่ได้โต้ทุบตีขี้โกรธอะไรนี่เรามีศีลแล้วจะข่มไว้ใหม่ๆมันก็จะร้อนวูบฟาบวูบฟาบอยากจะโต้อยากจะมีกําลังก็อยากจะทุบตีอะไรอยากจะอะไรบางคนก็อยากจะฆ่าแต่ศีลไม่ทําอย่างนั้นก็กําจัดความโกรธนั่นเอง ความโกรธทำไมต้องกำจัดมันโลภโกรธหลงมันเป็นตัวกิเลสอย่างหนึ่งมันทำไมต้องกำจัดมันมันไม่ดีหรืออย่างไรพุทธเจ้าว่าคนที่โกรธมากๆถ้าตายในขณะนั้นตายในขณะโกรธเนี่ยนะถ้าไม่ไปนรกก็ฉันเดชฉันสองอย่างคติที่จะต้องไปโลภมากๆหนึ่งโกรธมากๆ ตายในขณะนั้นเขาว่ามนุษย์ไม่ต้องกล่าวแล้วไม่ได้แล้วไม่นรกก็ดีหรือฉันชาติเดียร์ฉันจึงว่าให้ทำไมให้มาให้ทานกันความทานให้ทานนักเพื่อกำจัดนั่นเองกำจัดความโลภ ให้อภัยกันนี่กำจัดความโกรธให้ยกจิตตัวเองขึ้นให้มันเกิดปิดให้มันคือให้มันพ้นจากสัตว์นรกดิเรกชานนั่นเองก็เราก็ดูเราปัจจุบันเราเป็นยังไงเราเป็นมนุษย์หรือว่าเป็นอะไรแล้วก็ อ่านใจตนเองถ้ามีปิติในธรรมมีความสุขสบายอย่างนี้เกิดปิติยินดีอิ่มในบุญในกุศลอันนี้เราอันนี้เราไม่ใช่แล้วอันนี้ต้องมนุษย์และนุษย์สมบัติแล้วสวรรค์สมบัติไม่ใช่ฉันนิยชานแน่นอนอยากคิดอยากจะรักษาศีลอยากให้ทาน อยากมันให้ก็อยากให้แต่มันไม่มีให้หรอกก็อยากให้ก็ถือว่าอันนั้นจิตฝ่ายกุศลอยากนั่งสมาธิอยากภาวนาอยากสร้างความดีให้มากขึ้นอันนั้นเป็นฝ่ายกุศลอันนั้นจิตใจเราก็หันหลังให้กับนรกนิเรศานแล้วเปรตสุรกายพวกนี้หันมาเข้าสู่มนุษย์จะไปมุ่งสู่สวรรค์นิพพานไปอนาคต ถ้าเราปัญญาเราเห็นชัดว่าการไม่มีศีล สมบูรณ์นั้นมันมีโทษการไม่มีศีลแล้วมันมีโทษไปในโลกไปเป็นผีเป็นเปรตสัตว์ในฉันแต่คนที่มีศีลนี่ไปมนุษย์สวรรค์สมบัติถ้าเห็นชัดตรงนี้มั่นใจตรงนี้เชื่อตรงนี้แล้วนั่นแหละชีวิตเราก็ถือว่า เขาทิศเข็มทิศทางเขาเป็นเข็มทิศก็เปลี่ยนทิศทางมุ่งไปสู่
สวรรค์เลยนิพพานต่อไปเราเห็นชัดเห็นด้วยปัญญาชอบแล้วนะเห็นด้วยปัญญาชอบชัดเจนอย่างนั้นด้วยความเห็นชอบเห็นถูกต้องแล้วไม่สงสัยแน่นอนอย่างนี้ด้วยตั้งใจไม่มีความระแคงเชื่อมั่นแน่นอนว่าต้องเป็นอย่างนั้น ศีลสมาธิปัญญานี่แหละเป็นทางมุ่งสู่สวรรค์นิพพานถ้ายังไม่ถึงนิพพานก็กลับมาเป็นมนุษย์มาสร้างบารมีต่อแล้วก็ไปสวรรค์ต่อกลับไปกลับมาอยู่ในฝ่ายกุศลอย่างนี้มั่นใจถ้านอกศีลนอกเขาไม่มีศีล 5ศีล 8ศีลอะไรนั่นแหละมันไม่ใช่แล้วมันจะออกนอกทางเป็นฝ่ายต่ำแล้วก็เห็นโทษของการไม่มีศีลธรรมอย่างนั้น เป็นขุนของการไม่สิ้นธรรมนั่นแหละตัวจิตใจเราก็ถือว่าเริ่มเข้าสู่เส้นทางฝ่ายกุศลฝ่ายมรรคผลต่อไปฝ่ายเจริญไว้งั้นล่ะทำไปเถอะยอมเจริญแน่นอนได้ถึงว่าได้เวลาพอสมควรนะ5ทุ่มพอดีเลย วันนี้ก็ขออนุโมทนากับญาติโยมทุกท่านทุกคนที่ได้มาปฏิบัติธรรมขอให้สุดท้ายก็ขอให้ทุกท่านทุกคนที่มาในวันนี้ จงประสบแต่ความสุขความเจริญมีสติปัญญารู้แจ้งเห็นจริงในพระธรรมคำสอนพระสัมมาพุทธเจ้าท่านใดมีทุกข์อยู่ขอให้มีสุขท่านใดมีสุขอยู่แล้วขอให้สุขจริงๆขึ้นไปทุกท่านทุกคนเทอญ ญาติโยมนะต่อไปก็ครูบาอาจารย์คงจะมาเทศน์ต่อ